สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง PJ Special โอเคนะคะวันนี้เราก็จะมาทำ Q&A ทำ Q&A นะคะสำหรับใครที่เม้นเข้ามาถามนะคะถามเรา2คนนะคะเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราคัดมาแค่9คำถามนะคะก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะพี่2คนใครจีบใครก่อนให้พี่มินตอบจะบอกว่ามินเป็นคนจีบจูนก่อนนะคะและเรา2คนไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยเจอกันใน IG นะคะจูนเกิดวันเดียวกับแม่มินค่ะก็เลยแบบไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็แบบคุยกันตั้งแต่วันนั้นว่าเอ้ยแบบเกิดวันเดียวกับแม่เราเลยอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะมินเป็นคนจีบเขาก่อนคำถามที่สองนะคะใครขี้งอนกว่ากันเดี๋ยวจูนตอบเองนะทุกคนเดี๋ยวจูนตอบเองใครขี้งอนกว่าคะพี่มินนะคะพี่มินเป็นคนที่ขี้งอนมากๆขี้งอนแบบงอนแบบทุกคนไม่ได้มีเรื่องนะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่แบบงอนอะงอนแบบอยากงอนอะเธอเขางอนนะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็งงอะเอ้ยเธองอนทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็ไม่มีอะไรอยากงอนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะเจอแบบนี้ทุกๆวันนะคะงอนเองหายเองนะทุกคนนักเลงพอนะมาคำถามที่3กันเลยนะคะพี่รู้ตัวว่าชอบผู้หญิงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทั้ง2คนเลยพี่กลับก่อนมินมีแฟนคนแรกนะคะเป็นผู้หญิงตอนมินอยู่ป.4ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอ้โหจูนนะคะก็ไม่รู้ว่าชอบผู้หญิงตั้งแต่ตอนไหนนะคะแต่แฟนคนแรกก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงมาตลอดเลยก็น่าจะมาประมาณมัธยมนะคะมัธยมต้นเนาะแต่ไม่รู้ว่าชอบผู้หญิงตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าที่บ้านก็คือมีแต่แบบเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่ลูกน้องจูนก็เป็นทอมนะคะค่ะคำถามต่อไปนะคะพี่2คนใครเด็ดกว่ากันฮ่าฮ่าจะบอกนะคะว่าคำถามนี้มาจากน้องบีนะคะคำถามนี้นะคะมาจากน้องบีค่ะพี่มินตอบบีคิดว่าไงอ่ะตอบยากนะเรื่องเนี้ยต้องลองนะไม่รู้พวกเราไม่รู้ว่าใครเด็ดกว่ากันนะก่อนจะรู้ว่าใครเด็ดกว่ากันนะคะอยากถามว่าน้องบีถามว่าใครเด็ดกว่ากันเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะใครเด็ดกว่ากันเนาะมาคำถามต่อไปเลยนะคะทุกคนรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันใน IG ใน IG เลยใช่เขาตอนก็คือพูดเลยเนาะว่าตอนที่จูนมีแฟนเนาะที่ยังไม่ได้คบกับพี่มินนะคะทุกคนก็คือพี่มินชอบมาเตาะจูนนะแบบจูนลงอะไรในสตอรี่คือชอบมาแบบใส่สติกเกอร์อ่ะเออใส่สติกเกอร์แต่ว่าจูนก็ไม่ได้สนใจเอ้ยใครวะอะไรมานะเคยไปถามเพื่อนด้วยนะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครนะคะทุกคนแล้วก็แบบเฮ้ยเรียนที่เดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นชุดเนาะเห็นชุดที่ใส่ช็อปที่ใส่เนาะก็เลยแบบชอบมาคอมเมนต์จูนตลอดเลยเวลาจูนลงอะไรเนี่ยเป็นคำถามใน IG นะชอบมาแบบมาเม้นต์อะรู้เลยอะว่าเป็นใครอะเพราะว่าจะมีหัวใจสีม่วงอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยที่เม้นต์ก่อนจะได้คบกันก็คือวันเกิดจูนเนาะก็คือแบบมาเม้นต์วันเกิดจูนแบบอวยพรวันเกิดจูนเป็นภาษาอังกฤษและจูนก็เลยไปตอบเอาจริงไหมเม้นต์ภาษาอังกฤษยาวมากเลยนะอ่านไม่ออกเออต้องไปใช้ Google นะ Google แปลภาษาว่าเอ้ยเขามาอวยพรอะไรกูว่าอะไรประมาณนี้นะแบบก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็เขาก็แบบเริ่มคุยกันเขาก็บอกว่าจูนอะเกิดวันเดียวกับแม่เขานะเนี่ยเกิดวันนี้ก็วันเกิดแม่เขาจูนก็เลยอวยพรแม่เขากลับไปเนาะก็เลยได้คุยกันด้วยแล้วจูนก็เหมือนว่าเริ่มไอ้จูนก็โสดนะโสดมาได้ระยะนึงเขาก็โสดมาได้พักนึงเหมือนกันก็ได้คุยกันนะคะก็คุยกันได้ไม่ถึง2อาทิตย์ป่ะคุยกันไม่ถึง2อาทิตย์นะคะมินใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์เพื่อได้จูนมาเป็นแฟนอ๋อได้มาเป็นแฟนได้มาเป็นแฟนได้ยังไม่ได้จูนนะแค่ได้จูนมาเป็นแฟนตอน2อาทิตย์นะคะโอเคคำถามต่อไปนะคะคบกันกี่เดือนแล้วถึงย้ายมาอยู่ด้วยกันคือว่าจะบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นน่ะมินอยู่ภูเก็ตแล้วคือเพิ่งไปฝึกงานอ่ะฝึกงาน6เดือนใช่ไหมแล้วเราคุยกันช่วงเดือนสิงหาแล้วมีนัดกลับมาประมาณต้นเดือนกุมภา
กุมภากุมภาใช่กุมภาแล้วที่แรกอะก็กะว่าจูนรอแบบ6เดือนนะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะก็ไม่คิดว่าเขาจะรอที่แรกเขาก็บอกว่ารอได้แต่มินรอไม่ได้นะคะเลยแบบว่าลางานลางานแล้วก็แบบบินกลับมาหาเราพบกันได้2เดือนแล้วใช่บินกลับมาหาตอน2เดือนแต่ว่าตอนฝึกงานเสร็จเลยอะนะ5เดือนค่ะประมาณ5เดือน5เดือนแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันตอนแรกจูนก็ทำงานแต่พอพี่มินกลับมาเชื่อไหมจูนออกจากงานแล้วก็มาอยู่กับพี่มินแล้วเราก็นอนอยู่บ้านกันนะคะแบบนอนอยู่กัน2คนแบบไม่มีมันก็ทำไมมีอะไรกินวะก็มีอาจจะกินเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ทำงานอ่ะก็คือนอนอยู่บ้านกันอย่างเดียวนะคะก็สรุปเลยนะคะว่าเรา2คนคบกันได้5เดือนนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันก็คือจูนย้ายมาอยู่กับพี่มินนะคะเจอกันครั้งแรกที่ไหนสนามบินดอนเมืองค่ะใช่ค่ะเราเจอกันครั้งแรกที่สนามบินดอนเมืองนะคะพี่มินกลับมาจากภูเก็ตแล้วจูนก็ไปรับพี่มินที่สนามบินดอนเมืองนะคะพี่สองคนอยู่จังหวัดอะไรบ้านมินอยู่ลพบุรีนะคะบ้านที่อยู่ตอนนี้อยู่ลพบุรีค่ะบ้านจูนอยู่ที่นครสวรรค์นะคะบ้านเกิดเลยอยู่นครสวรรค์แต่ตอนนี้กลายเป็นคนลพบุรีไปแล้วเราอยู่ลพบุรีเป็นปีแล้วนะคะทุกคนเป็นปีแล้วจริงๆแล้วแบบนานๆทีจะได้กลับบ้านทีนึงนะคะรักแค่ไหนอ่ะต้องคิดดูดิหนีออกจากบ้านมาปะเนี่ย ค่ะมาคำถามสุดท้ายกันเลยนะคะพ่อแม่พวกพี่รับได้ไหมที่พี่สองคนเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่มันแบบไหน มันดูผิดเหรอคะมันไม่ผิดนะสำหรับที่บ้านคือที่บ้านรับรู้อ่ะบ้านจูนก็รู้แล้วพ่อแม่พวกเราสองคนคุยกันนะคะใช่มาหากันที่บ้านด้วยใช่เวลาแบบจูนเนี่ยอย่างเพิ่งกลับมาลพบุรีเนาะพ่อกับแม่จูนก็มาที่บ้านพี่มินนะคะก็ได้มาเจอกับพ่อพี่มินด้วยนะคะก็เหมือนว่าถ้าถามว่ารับได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะว่าเขารับได้ยังไงแต่เขาก็ไม่เคยว่าแล้วเขาก็อยากให้พวกเราคบกันนานๆด้วยบางทีเป็นคนเอาแต่ใจใช่ไหมคะแม่ก็จะชอบพูดกับมินนะบอกว่าเราอะเอาแต่ใจให้มันเบาๆลงหน่อยใช่ใช่แบบว่าสงสารจูนมันอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่เกินไปแบบเข้าข้างจูนมากคือแม่มินนะคะแม่มินจะเข้าข้างจูนมากๆเลยไม่รู้เป็นอะไรแม่จูนก็จะเข้าข้างมินใช่ใช่ไม่รู้ทำไมนะคะก็คือมันเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าจูนเองก็สบายใจพี่มินก็สบายใจแล้วแบบอยู่ด้วยกันก็จะได้แบบไม่ต้องแบบอึดอัดกันเนาะสำหรับแบบครอบครัวใครที่แบบเขายังไม่เปิดรับหรือว่าอะไรก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็เปิดรับทั้งสองคนนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาตอบครบหมดแล้วนะคะ9คำถามนะคะจากที่คัดมาเพราะว่าคำถามมันก็จะซ้ำๆกันนะคะก็เลยเรียบเรียงมาแค่9ข้อเนาะก็วันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนบ๊ายบาย